สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นี่ครับวันนี้เราก็มาพบกันในซีรีส์ Skibidi Toilet นั่นเองนะครับและวันนี้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงครับจากตอนที่แล้วนะครับใน EP 63เนี่ยเรื่องราวในตอนสุดท้ายก่อนจบนะครับเราฟังบันดมิตรนี่ครับก็ยังไล่ล่าเจ้าจีแมนทอยเล็ตนี่ครับนำโดยไททันคาเมราและไททันสปีกเกอร์แมนนะครับสองคนนี้กำลังตามหอกไปไล่ล่าเจ้าจีแมนทอยเล็ตกับแซนทิสทอยเล็ตนั่นเองนะครับและเรื่องราวใน EP 64ครับคุณดาฟักบูมเองก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าไททันส์อาร์เชสซิ่งจีทอยเล็ตนี่ครับเขาสองคนกำลังไล่ล่าเจ้าจีแมนทอยเล็ตนั่นเองครับเอาล่ะเรื่องราวใน EP 64จะเป็นยังไงครับเราไปติดตามชมกันเลยครับผมก็ยังอยู่ในสงครามณสถานที่แห่งเดิมครับตากล้อง POV ของเรานะขณะนั้นครับเขาก็กำลังหลบอยู่ที่มุมตึกนะครับและจังหวะนั้นเองครับเจ้าทอยเล็ตนะกำลังวิ่งไล่กวดกันอยู่กับฝั่งบันดมิตรนะครับโดยมีสปิกเกอร์แมนนะครับเกาะอยู่ที่หลังของเจ้าทอยเล็ตนะครับน่าจะพยายามขึ้นไปที่จะกดฟลัชชิ่งนะโดยที่มีตากล้องวิ่งกันตามมาครับโดยจังหวะนั้นเองครับตากล้องของเราหันออกไปดูครับกองกำลังของ G-Man Toilet ครับประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์และตัวนี้ตัวใหม่มาอีกแล้วครับน้องๆชื่อของเขานั้นก็คือ Buzzsaw Crucible Skibidi Urinal นี่ครับเจ้าหมอนี่นะพี่จิ๊บว่ามันน่าแรงบันดาลใจมาจากเครื่องล้างจานหรือเปล่าครับดูข้างในมันเหมือนตู้แชมเบอร์ที่เอาไว้อบจานนะครับแล้วก็มีจานวางอยู่นะแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันเหมือนเครื่องหั่นผักครับน้องๆดูสิโอ้มันมีแรงดูดแวกคว่ำนี่ครับซึ่งจะดูดเอาเหล่าคาเมราเข้าไปในตัวของมันครับหลังจากนั้นครับจะติดตั้งใบเลื่อยที่อยู่ในกล่องนี้ครับเมื่อดูดเข้ามาแล้วรับรองว่าเละเทะครับโอ้โหดูสิครับปั่นจนไม่เหลือซ่าครับหลังจากนั้นเองครับก็ได้วิ่งผ่านหน้าของตากล้อง POV เข้าไปนี่ครับจังหวะนั้นเองครับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ครับถูกเหวี่ยงมาจากไหนไม่รู้ครับตกลงกับพื้นและคนที่โผล่มานั่นก็คือไททันสปีกเกอร์แมนครับผมโผล่มาแล้วนะโอ้โหมายิงประมาณ 2-3 ครั้งครับโดนหน้าเต็มๆเลยนะและจังหวะนั้นเองครับเขาโผล่ขึ้นมาครับเพื่อนรักของเขานี่ครับเขาก็คือไททันคาเมราแมนครับผมเอาละเตรียมหัวกาวให้ดีจะสับหินละไปเลยเฮ้ยคอนมันเหมือนโมดิฟายใหม่นะหน้าตัดคอนคือเป็นรูปคลื่นนี่ครับดูดิอย่างเท่เลยวะน้องสองคนนี้ผนึกกำลังแล้วรับรองว่าศัตรูหน้าไหนก็สู้เขาไม่ได้ครับผมจังหวะนั้นเองครับตากล้อง POV หันมาอีกฝั่งนึงครับแขกไม่ได้รับเชิญครับโผล่มาอีกหนึ่งตัวครับเขาก็คือมิสไซล์โอเวอร์โหลดสกิบิดี้ทอยเล็ตครับเจ้านี่นะความแข็งแกร่งของมันก็คือมิสไซล์ที่เต็มตัวมันไปหมดครับแล้วมันเหมือนผูกอะไรมาเต็มไปหมดเลยวะระเบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องๆดูสิหลังจากที่มาถึงครับหมอนี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรครับยิงมิสไซล์ใส่และก็นี่ครับโล่ของเขาก็ยกขึ้นมากันได้นะไททันคาเมราแมนครับยกโล่อัปเกรดของเขาสีฟ้าขึ้นมาครับอย่างโลเท่เลยน้องดูดีครับป้องกันมิสไซล์ได้สบายสบายครับดูกันอีกครั้งครับน้องๆโล่ของไททันสปีกเกอร์แมนนะน้องๆดูครับจังหวะที่โดนน่ะก็ได้มีเหมือนสารพิษอะไรบางอย่างนะครับน้ำเมือกพิษสีเขียวๆนี่มันเหมือนกับสารพิษของเจ้าสกูดิสเมนทัลสกิบิดี้ทอยเล็ตนะครับซึ่งเคยโผล่มาใน EP 55นะเจ้าหมอนี่มันเคยอ้วกออกมาเป็นสารพิษนะครับและกัดกินลันช์คาเมล่าแมนให้ตายมาแล้วนะครับสารพิษนี้มันอันตรายมากเลยนะแต่เพื่อนของเขาครับไททันสปีกเกอร์แมนไม่รอช้าครับเหาะข้ามไปทันทีครับปึ๊บเจ้าโอเวอร์โหลดสกิบิดี้นะครับยิงมิสไซล์ใส่เขานะครับแต่พลาดนะเขาบินหลบเข้าไปข้างหลังครับเขาเลือกที่จะเลี่ยงการต่อสู้นะครับโดยบินเข้าไปข้างหลังและก็กดฟลัชชิ่งครับอย่างรวดเร็วครับน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยจังหวะนี้เดี๋ยวขอย้อนสักนิดนึงนะครับน้องๆปึ๊บอ่ะดูให้น้องๆสังเกตเห็นป้ายด้านขวามือไหมครับน้องๆที่ตึกครับมีคำว่า traps ขึ้นมานะ traps หมายถึงกับดักครับหมายถึงอะไรว่ากับดักอะไรเอ่ย
เดี๋ยวเราดูกันต่อไปอีกสักนิดนึงครับจังหวัดที่กดฟอร์จิ้งนะครับน้องๆสังเกตดูหน้าเจ้ามิสไซล์โอเวอร์โหลดสิครับหน้ามันเหมือนยิ้มนะครับมันมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมมันถูกกดฟอร์จิ้งแล้วมันถึงยังยิ้มนะเจ้าหมอนี่หรือว่าเมื่อกี้ที่เขียนว่า traps นั้นจะหมายถึงกับดักครับเนี่ยโอเคฟอร์จิ้งไปแล้วยังไงต่อล่ะทีเนี้ยโอเคเฮ้ยนั่นมันอะไรเนี่ยเจ้าหมอนี่ครับมันซ่อนระเบิดไว้นะเป็นระเบิดเวลาครับไทรันกับเวลาแมนเห็นดังนั้นครับรีบทันทีครับอุ้มเจ้าหมอนี่นะแล้วก็ห่อไปด้วยเจ็ตของเขาบินหลบไปทางตึกด้านหลังนะครับแล้วก็ระเบิดขึ้นนะโอ้โหเรียบร้อยฮะเขาสามารถช่วยชีวิตของทุกคนไม่ได้นะและหลังจากนั้นเองครับตากล้อง BOV หันมาอีกด้านหนึ่งเจอกับเจ้าเฮลิคอปเตอร์มิสไซล์ครับ4ลำซึ่งกำลังบินเข้ามาโจมตีนะครับอยู่ดีๆพวกมันก็ทำหน้าตกใจครับมีลำแสงอะไรบางอย่างยิงเข้ามาครับและตุ้มบินเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับปืนครับฟิงเกอร์กันนะของไททันคาเมร่าแมนนั่นเองครับโอ้โหพลังนี้อัปเกรดขึ้นมาใหม่ครับเป็นลูกกระสุนที่ยิงออกมาจากนิ้วนะพลังรุนแรงมากครับเรียกว่าหนีกันไม่ทันนะ4ตัวนั้นนะครับโดนกระสุนวิญญาณครับยิงไปทีเดียวตายหมดเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องยูยูฮักกุโชหรือเปล่าวะเนี่ยฮะอิวาโมโตะกระสุนวิญญาณยิงออกจากนิ้วนะครับโอ้ยูสเกะหรือเปล่าวะเนี่ยเอาละโอเคเรียบร้อยสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมครับผมยกนิ้วกันสองคนครับเอาละพวกฟังก่อนฉันมีอะไรจะบอกนี่มันไม่ใช่เวลามายกนิ้วให้กันนายต้องดูทางนั้นสิมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตามไปจัดการมันเอ๊ะน้องๆได้ยินเสียงไหมฮะพูดว่าอะไรนะฟังอีกทีสิครับเหมือนไททันสปิกเกอร์แมนนะครับจะมีความสามารถในการพูดนะครับบางอย่างนะเหมือนจะพูดว่าเลตเก็ตฮิมนะครับโอเคถ้าฟังไม่ผิดน่าจะใช่นะเลตเก็ตฮิมตามไปจับตัวมันมานี่ครับไททันสปิกเกอร์แมนบอกให้เพื่อนไททันกาเมร่าแมนครับเราต้องรวมกันไปจัดการจับพวกมันแล้วนี่ครับฟ้าตามไปอย่างรวดเร็วครับผมแต่โอ้โหจังหวะนั้นเองครับน้องๆเห็นไหมครับบุคคลที่อยู่มุมซ้ายตึกด้านล่างครับน้องๆเห็นไหมครับ Secret Agent เขาโผล่มาครับและเขาก็วาร์ปหายไปแต่สังเกตดูครับที่ป้ายบิลบอร์ดตามตึกนี่ครับฝั่งซ้ายมือจะมีหน้าของคุณดาฟักบูมขึ้นมานะครับและตรงตึกฝามือก็มีนี่นะครับน้องๆเห็นไหมฮะโอเคและ Skibidi ToiletEP 64ก็ได้จบลงประมาณนี้ครับผมเอาเลยครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Skibidi Toilet EP 64นะครับเรื่องราวการไล่ล่าการต่อสู้นะครับของไททันทั้งสองนะครับกำลังไล่ล่าพวก G-Man Toilet ตามกันไปติดๆครับรวมไปถึงการปรากฏตัวขึ้นมาใหม่ครับของ2 Skibidi ครับไม่ว่าจะเป็นสกิบิดี้เครื่องล้างจานนะครับหรือว่าจะเป็นสกิบิดี้มิสไซล์ที่ติดอาวุธขึ้นมาเต็มด้วยนะครับผมและถ้าสังเกตดีๆครับน้องๆในจังหวะที่เจ้ามิสไซล์โผล่มาครับลองสังเกตหน้าของชีแมนทอยเล็ตให้ดีฮะเหมือนหมอนี่มันจะยิ้มนะครับน้องๆดูสิการยิ้มของมันครับเหมือนมีเลสไนอะไรบางอย่างครับและหลังจากที่มันยิ้มนั่นเองนะครับตรงป้ายบิลบอร์ดด้านขวาก็มีคำว่า traps ขึ้นมาครับหรือนี่จะเป็นการล่อให้สองไททันไปพบกับกับดักเหมือนกับตอนที่ไททันทีวีแมนโดนล่อลวงเข้าไปครับก็นี่เลยครับเจ้า G-Man Toilet มันเหลี่ยมอยู่แล้วนะซึ่งพี่จิ๊บก็ไม่เห็นแซนทิส Toilet นี่ครับเขาหายไปไหนครับหรือว่าเขาไปเตรียมการกับดักอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้ว2คนนี้ครับจะเป็นเหยื่อที่ไปติดกับดักเหมือนไททันทีวีแมนอีกครั้งหรือไม่ครับเรื่องราวใน EP 65มันช่างน่าชวนติดตามเหลือเกินครับ
และคลิปนี้ก็ต้องไว้ประมาณนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิจิตรเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ Skibidi Toilet นะครับคลิปนี้ยังไงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Thank you.